ัสดีครับพบกันอีกครั้งแล้วนะครับกับผมบ๊อบลุยเดี่ยวครับผมกับครัวลุยแคมป์ EP นี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆมาทำขนมหวานกันบ้างนะครับเป็นตำรับสูตรพิเศษจากแดนอาทิตย์อุทัยกันเลยทีเดียวครับผมและเมนูนี้มีชื่อว่าโทคิโอต้มน้ำตาลไส้ครับผมมาปรุงกันเลยครับได้เลือดแล้ว oh, no. เดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องกันเลยครับสำหรับถั่วเขียวเนี่ยวิธีที่ดีที่สุดของมันเลยนะครับก็คือแช่น้ำทิ้งไว้4ชั่วโมงนะครับแต่ว่าก่อนจะแช่เนี่ยนะครับให้เราล้างมันออกก่อนสัก2น้ำนะครับนะครับล้างออกสัก2น้ำก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราแช่เขาทิ้งไว้เนี่ยประมาณ4ชั่วโมงนะครับกำลังดีครับผมโอเคครับ4ชั่วโมงผ่านไปแล้วนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับนี่นะครับถ้าเราแช่ทิ้งไว้4ชั่วโมงอย่างนี้นะครับแปลว่ามันก็จะพร้อมใช้นะครับเดี๋ยวดูนี้นะครับเนี่ยครับเม็ดถั่วเขียวของเราเนี่ยเขาก็จะบานออกแบบนี้นะฮะแปลว่าพร้อมต้มแล้วนะครับที่เราแช่เนี่ยเพราะว่ามันจะเป็นวิธีที่ดีที่สุดนะครับสำหรับการทำถั่วเขียวต้มน้ำตาลนะฮะเพราะว่ามันจะทำให้เวลาเราต้มแล้วเนี่ยสุกเสมอกันทุกเม็ดครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราไปต้มกันเลยนะครับแต่ว่าอย่างอื่นเนี่ยเราต้องเทน้ำที่แช่เนี่ยทิ้งก่อนนะครับแล้วก็ใช้น้ำใหม่ในการต้มนะฮะเราจะต้มไฟกลางไปเรื่อยๆนะครับประมาณ 25-30 นาทีนะครับสำหรับถั่วเขียวต้มน้ำตาลเนี่ยนะครับจะมีเครื่องปรุงอยู่แค่2อย่างด้วยกันเท่านั้นนะครับนั่นก็คือน้ำตาลไส้นะครับแล้วก็เกลือปรุงรสครับผมใช้มันตัดรสนิดนึงนะครับใช้แค่นิดเดียวพอครับพูดถึงไอ้ถั่วเขียวต้มน้ำตาลเนี่ยนะครับทุกวันนี้เนี่ยไม่ค่อยได้กินแล้วทั้งที่มันเป็นเมนูขนมหวานของไทยเราเนี่ยนะครับไม่ใช่ของญี่ปุ่นหรอกผมล้อเล่นเฉยครับที่ทำไม่ยากนะครับแค่อาจจะต้องเสียเวลาในการแช่มันสักหน่อยนะครับตามตลาดนัดตามอะไรก็ไม่ค่อยมีขายแล้วครับแถวบ้านผมนะมันเป็นเมนูที่เหมาะแก่การพกขึ้นป่านะครับพกได้นะครับเพราะว่าส่วนผสมของมันเนี่ยตัวปรุงรสเนี่ยจะมีแค่น้ำตาลแล้วก็เกลือเท่านั้นนะครับแล้วไอ้ตัวถั่วเขียวเนี่ยสมมติว่าซื้อมาถุงหนึ่งแพ็คหนึ่งแบบที่ผมซื้อมานะครับ500กรัมนะครับครึ่งกิโลเนี่ยโหกินได้เป็น10คนเลยครับที่สำคัญเลยนะครับมันอุดมไปด้วยสารอาหารมีโปรตีนสูงนะครับเพราะฉะนั้นสำหรับเพื่อนๆท่านใดนะครับที่ดูสูตรถั่วเขียวต้มน้ำตาลนะครับบางสูตรที่เขาเทน้ำต้มทิ้งเนี่ยผมบอกเลยว่ามันอาจจะสวยนะครับแต่ว่าเราไม่ควรเททิ้งหรอกเพราะว่าน้ำตัวนี้เนี่ยก็คือมันเป็นน้ำโปรตีนที่ออกมาจากถั่วนะครับมันมีประโยชน์ครับผม
ไม่งั้นมันจะเหมือนกับการที่เรากินแค่กากถั่วเข้าไปเฉยๆครับคือมันสารอาหารดรอปลงไปเยอะฮะโอเคครับตอนนี้ผ่านไป25นาทีแล้วนะครับดูสิครับทีนี้เราก็มาปรุงรสกันเลยครับผมสำหรับความหวานเนี่ยนะครับก็ขึ้นอยู่กับเพื่อนๆเลยครับว่าชอบหวานมากหวานน้อยนะครับตัวนี้ไม่ฟิกครับไม่มีสูตรไม่มีอัตราส่วนตายตัวนะครับของผมนี่กินหวานกลางๆนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวถ้ามันหวานไม่พอก็ค่อยเพิ่มกันไปครับผมทีนี้เดี๋ยวใส่เกลือตัดเข้าไปหน่อยนะครับปิดฝาทิ้งไว้นะครับอีกสัก5นาทีก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวมาชิมกันดูเลยดีกว่านะครับว่ารสชาติมันเป็นยังไงบ้างนะฮะร้อนครับ อร่อยครับนุ่มสุกทุกเม็ดนะครับแล้วก็เป็นรสชาติของผมเลยคือหวานกำลังดีนะครับไม่หวานมากเกินไปไม่เลี่ยนนะครับแล้วก็ตัดรสด้วยเกลือเนี่ยลงตัวเลยครับอร่อยห่อเลยครับรอบนี้โอเคครับ3ผ่าน4ผ่านนะครับปิดผมขออนุญาตปิดคลิปเลยดีกว่าครับผมครับก็จบลงที่เรียบร้อยนะครับสำหรับครัวลุยแคมป์ EP นี้นะครับกับอาหารหวานเมนูชื่อว่าโตเกียวต้มน้ำตาลไส้นะครับ ก็หวังไว้เป็นอย่างยิ่งนะครับว่าคลิปวิดีโอนี้นะครับจะสร้างความสุขให้กับเพื่อนๆแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจนะครับให้เพื่อนๆออกไปใช้ชีวิตกลางแจ้งกันนะครับแล้วก็ไปทำอาหารแคมป์กินกันนะครับครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับไว้พบกันใหม่กับผมบ๊อบลุยเดี่ยวและครัวลุยแคมป์ได้ใน EP ต่อไปนะครับสวัสดีครับโตเกียวต้มน้ำตาลไส้ให้